โอเคนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไม่ใช่สวัสดีคุณผู้ชมพี่ด้าลาคือทุกคนนะครับผมอยู่กับผมเหมือนเดิมงา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 มอร่อยจังเค้กแล้วมึงรู้ว่ากูเป็นใครใครกูขอใส่หน้ากากไอ้บ้าอะไรเนี่ยกูคือผู้ใช้เน็ตสั่งสาระรุ่นที่8อะโอยส่งกูมาบ้านเกิดอีกแล้วนะวันนี้นะครับคุณผู้ชมเรามาในคอนเทนต์ใหม่นะครับซึ่งคอนเทนต์นี้เขาเรียกว่าทดสอบ IQ มันสมองเซเลบิลัมที่ NPC เขามีดูว่าเขาใช้มันได้อย่าง 100% หรือเปล่าหรือว่าเขาใช้แค่เปลือกขี้นะครับคุณผู้ชมถ้าใครอยากรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 10,000 เลยนะฮะแล้วก็ไปดูกันเรามาดูด่านแรกกันนะครับคุณผู้ชมด่านนี้เขาเรียกว่าด่านร้อนลนแต่ไม่ร้อนรีบคืออะไรหรอแน่ใช้ Envil เว้ย Enchant ในเรื่องของไฟออกมาแล้วรู้ไหมถ้าลาม้าเนี่ยเจอน้ำโดนไฟจะเกิดอะไรขึ้นโอ้ยสเปรัมของลาม้าเย็ดเคแล้วหมูล่ะถ้าหมูโดนไฟนี่จะกลายเป็นสเต็กอร่อยเลยนะแล้วโอ้ยเวลิกสเปรัมแล้วถ้าเป็น NBC ล่ะโอ้ยสเปรัมไม่มีเลยไปไหนน้ำอยู่นี่พ่อหนุ่มเอ้าเข้าบ้านเหรอแล้วถ้ากลัวซาเบรัมของปลาได้เลยได้เล่นได้เล่นเมื่อกี้อาจเป็น NPC ที่สมองยังไม่เต็มบาทมาลอง NPC ตัวนี้มันโง่มันโง่ทุกตัววะเนี่ยเรามาดูความฉลาดของน้องงัวกันนะครับคุณผู้ชมเราลองครั้งนี้เราลองแบบเป็นคอกน้ำเลยนะคุณผู้ชมซาเบรัมของวัวเอ็ดเคซาเบรัมของวัวตัวที่2เอ็ดเคลงน้ำอย่างไวซาเบรัมของ NPC ทีนี้เราลองเอาใกล้ๆนะคุณผู้ชมลองใกล้ๆซาเบรัมของ NPC โง่เหมือนเดิมเมื่อกี้ตกอยู่ตรงนี้นะน้ำอยู่นี่ What อะไรกันครับเนี่ยเป็นไงฟ้าด่านนี้เห็นแล้วปวดหัวเลยไหมลองลามาตัวนี้ดิเออลองซาเบรัมของเย็ดโอเคครับคุณผู้ชมด่านแรกเราก็สรุปได้แล้วนะครับว่า NPC ตัวในหมู่บ้านเราเนี่ยยังมีความรู้น้อยนิดอยู่ Let's go คุณผู้ชมมาดูอันที่2กันดีกว่านะครับเขาเรียกว่าอันนี้เนี่ยเป็นการทดสอบสิ่งที่ความฉลาดหนึ่งเดียวของ NPC อ่ะคือการนั่นไง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 นั่นน่ะโอ้ยเย็ดเคเย็ดเคซาเบรัมของเต่าตัวนี้อะไรวะน่ะนี่ครับคุณผู้ชมเรามาดูกันว่าความฉลาดของ NPC เนี่ยหนึ่งเดียวของ NPC คืออะไรคืออย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมมาดูกันจับมานะดูโอ้ย NPC กำลังนอนอยู่อย่างนั้นเหรอเปิดประตูให้มันดิโอ้ยความฉลาดโอ้ยขังไว้เลยโอ้ยโอ้ my god โอ้ยเอาไม่กลับเข้าบ้านอ่ะไปขวางมันอย่าไปขวางมันมันมีความฉลาดในตัวเองด้วยสติปัญญาที่สั่งสมมากกว่าจะกลับเข้าบ้านได้ไหมยังไงกว่า20 ปีอ้าวติดเชื้อไปแล้วกลายเป็นเพื่อนกันเฉยเลยอะไรวะเนี่ยโธ่เอ้ยกำลังอุตส่าห์ชมว่ากำลังฉลาดเลยเลตโก้ครับคุณผู้ชมรอบที่3กันดีกว่ามาครับคุณผู้ชมอันที่3กันอันนี้เขาเรียกว่าทดสอบความอัจฉริยะของไอรอนโกเลมแล้วก็ NPC นะครับว่าปกติเนี่ยถ้าไมค์ครับเนี่ยถ้าตามปกติโดยธรรมชาติเลยเนี่ยคือไอรอนโกเลมเนี่ยจะช่วย NPC ให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายถูกต้องไหมฟ้าเออไม่ถูกพวกกูไปฆ่า NPC แล้วมันไปฆ่ากูไงล่ะอะไรครับเนี่ยแล้วมาลองดูกันนะครับว่า NPC เนี่ยกับซอมบี้อะไรมันจะแน่กว่ากันดูมันลือบฮึคุณผู้ชมมาเรามาทดสอบกันเลยนะฮะสำหรับด่านแรกในฟ้าที่มือไม่สูงจริงๆระหว่างซอมบี้กับ NPC เนี่ยว่ามัน NPC อ่ะจะหนีไปหาไอรอนโกเลมหรือเปล่าเลตโก้โอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้เด็กแค่เอ้าซาเบรัมที่ไม่ไปหาไอรอนโกเลมอ่ะโอ้ยซาเบรัมที่เขามีช่างสูงส่งหนีสูงส่งยิ่งนักหนีมาในมุมอับหนีตายเนี่ยเอาเอาเกมพลิกเอากลับมาจุดเริ่มต้น
กมพริกครับเกมพริกอะไรครับเนี่ยไม่นะตายเออยอดมากอยากเอาเอเคซิสยิงหน้าหุ้ยฟาเขาแล้วหุ้ยเอาว่ะเอาไม่ออกเอาวัดเอานายจะรอดอยู่แล้วแต่นายกับเลือกทางที่ตัวเองนั้นต้องตายเอาโกเลมช่วยไม่ทันเพื่อทะลุกระเพงเลยไปเลยไปด้วยเออเข้าไปของและซาเบร่าเข้าไปที่ฐานที่ปลอดภัยซาเบร่าหมูของเจ้านั้นมันช่างด้อยค่าโอ้หรือว่าเราต้องเพิ่มจำนวนซอมบี้เออเอาว่าเออตบมือเลยนี่แหละครับหนึ่งในร้านที่จะมี NPC ระดับฉลาดกูอยากฟังเป็นไงครับคุณผู้ชมเรื่องนี้ก็สรุปให้เราได้ว่า NPC นะครับฉลาดในเรื่องเอาชีวิตรอดมัง Let's go ครับคุณผู้ชมเรามาดูการทดลองอันต่อไปแต่ยังไม่ท้ายสุดนะครับอันนี้บอกเลยว่าเป็นการทดลองที่2แง่2งามเลยนะครับคุณผู้ชม50-50เลยระหว่างทางเข้าบ้านแบบมีลาวากับทางเข้าว่าแบบปกติเราลองดูว่า NPC เนี่ยจะใช้เซนส์ของมันเนี่ยได้อย่างถูกต้องและถูกวิธีหรือเปล่านะครับเก้าเมื่อเช้าไม่เข้าบ้านเหรอไม่เข้าเข้าทำไมอ่ะประตูนี้ไม่อยากเข้าอ่ะอุ๊ยเอานี้ดีกว่าเพื่อทำเพื่อเต็มกราบจำลองการเป็นมิสเตอร์เลียสไงเมื่อกี้เล่นลีนนะบักคัดดึกแล้วเพื่อนอุ๊ยว้าวว้าวโอ้จีเนียร์อะว้าวถือว่าฉลาดนะอุ๊ยแล้วถ้าเราลองแบบอุดประตูเนี้ยถ้าเราลองเสกมาอุ๊ยอุ๊ยจีเนียร์อะว่างเหรอเพื่อนอุ๊ยอุ๊ยดีเนี่ยนะไอ้หมอนี่แย่งนอนเฉยเลยไอ้นี่มายืนจองอยู่แท้จบกันครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไทม์เซตไหนนะอยากลองแบบดีเนี่ยลองไทม์เซตลองไทม์เซตเด็กโอเคถือว่าน้องชายเขาขอเฮ้ยดีเนี่ยนะเอาล่ะเขาเริ่มฉลาดแล้วคุณผู้ชมเรามาดูสุดท้ายกันดีกว่าครับเลทเก้าเรามาดูสิ่งสุดท้ายในอย่างของ NPC นะครับมันมีอะไรดีและเป็นสิ่งที่โอ๊ยว้าวที่สุดกันมึงดูทำไมน้องมันมองตามหัวก็มึงคือพระเจ้าหรือเปล่าไอ้แอบกอสก้อนดับฟิสถ้าพวกเจ้าไม่ทำตามคำสั่งของข้าข้าจะเผาพวกเจ้าด้วยลาวากวนเหลือเกินพูดถึงลาวานี่เลยทดลองนี้เกี่ยวกับลาวาชัดเจนด้วยฝ่าแต่อย่างแรกก็ต้องทำให้เวลาเป็นตอนกลางคืนก่อนว้าวมีคนมานอนแล้วนี่แหละคือเหยื่อของเราเฮ้ยเหยื่อที่เราจะเขาเป็นตัวรองเออโอ้ยรู้จักสีหน้าเขาแล้วเขาเป็นกัปตันเรือสมัยโบราณบ่นอะไรวะดูมันเป็นกัปตันเรือโบราณดูนี่ฝ้าจะสับพึงกลัวเกี่ยวกับลาวามึงจะทำแบบนี้ไม่ได้นะเขาไปกับตันมา20ปีเลยนะเฮ้ยนี้เราก็ไม่ได้นะเก้าขับตันว้าเฮ้ยว้าดีเนียร์อะฟุกหรือเปล่าว้าว้าเป็นไงลาวาก็ทำอะไรเขาไม่ได้ของจริงป่ะของจริงอุ้ย10นี่แหละครับคุณผู้ชมนี่แหละคือทั้งหมดทุกอย่างที่ NPC มีเท่านั้นนะครับใครชอบฝากกดไลค์คลิปนี้9อย่าเพิ่งด้วยนะยังมีอีกอย่างนึงที่เราไม่ได้ทดลองในวันนี้อะไรถ้าใครอยากดูกดคลิปนี้ที่ถึงอย่ารู้อ่ะกดเลยละกันเฮ้ยโอ้ช่วยน้องไม่ทัน
นี่แหละครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์ถึง 10,000 ด้วยนะครับแล้วก็แชร์กัน